สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาเผยสามสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตกทั้งที่ยังอยู่ในวัยสาวหมดเงินเป็นล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเมื่อสาวผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปเล่าเรื่องราวของตัวเองในวัย31ปีเมื่อเธอเส้นเลือดในสมองแตกทั้งที่ยังอยู่ในวัยสาวมีเรี่ยวแรงในการทำงานหาเงิน เจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปกลายเป็นจุดพลิกผันในชีวิตและตอนนี้เธอก็ป่วยโรคดังกล่าวมานานกว่า1ปีจึงอยากลงคลิปให้เป็นอุทาหรณ์โดยเธอเล่าว่าสาเหตุที่เธอป่วยเป็นโรคนี้เพราะหมงานหนักเครียดอ้วนมีความดันโลหิตสูงแต่ไม่ทานยาเพราะหลายสาเหตุรวมกันจึงทําให้เธอเส้นเลือดในสมองแตก ผลที่เกิดขึ้นคือร่างกายซีกซ้ายยังคงใช้งานได้แต่ซีกขวาใช้งานไม่ได้ทั้งแถบในวันที่เกิดอาการตอนนั้นเธอกำลังจะไปนอนอยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกชา ตะโกนเรียกหาแม่บอกหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้หลังจากพูดจบเธอก็ยังคงได้สติโทรศัพท์หา1669ให้มารับตัวเธอไปยังโรงพยาบาลต่อมาปากเธอเริ่มเบี้ยวหมอจึงรีบทำซีทีสแกนแล้วเธอก็วุบหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตื่นขึ้นมาตอนไหนจำอะไรไม่ได้เลยคุณแม่ของเธอเล่าว่าแม่มาหาเธอ3ามครั้งครั้งแรกยังไม่ได้สติ ครั้งที่2กับ3ได้สติแล้วแต่เธอพูดไม่เข้าใจได้แต่ฟังแล้วเข้าใจอย่างเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้การคิดคํานวณและความจําของเธอต้องเริ่มใหม่หมดตอนแรกเธอพิการต้องนอนติดเตียง3เดือนตอนนี้ครบครอบ1ปีก็ยังไม่หายแต่อาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีบ้างคือในตอนนี้เธอลดน้ําหนักได้35กิโลกรัมความดันค่อยๆดีขึ้นเธอกําลังจะผ่าตัดอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วย ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนบอกกับเธอว่าโชคดีที่มีครอบครัวคอยสนับสนุนฐานะทางการเงินก็ดีเรื่องนี้เธอได้ตอบกลับมาว่าครอบครัวดีจริงแต่การป่วยโรคนี้ทำให้เธอหมดเงินไปเป็นล้านและพ่อแม่ก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องเงินขนาดนั้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ